โสติเตโหตุสัพพทาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนนะคืนนี้เราจะคุยกันว่าด้วยมงคลข้อที่9ใช่ไหมด็อกเตอร์ครับข้อที่9เนาะข้อที่9วาจาสุภาษิตวาจาสุภาษิตเป็นอย่างไรเรามาฟังด็อกเตอร์พระมหาสันทัดก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะมาตบท้ายว่าสิ่งที่เรียกว่าวาจาสุภาษิตต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างหรือลักษณะของวาจาสุภาษิตมีองค์ประกอบอะไรบ้างวาจาสุภาษิตแน่นอนว่าไม่ได้มีความหมายตื้นๆว่าเป็นคำคมที่เราชอบโพสต์ส่งต่อๆการทางโซเชียลมีเดียนะด้วยสันทัดบางวันนี่มันเยอะจริงๆต้องสำลักคำคมนะบางคำคมนะไปนั่งอ่านแล้วก็ต้องถามว่ามันคมตรงไหนเพราะฉะนั้นวาจาสุภาษิตเนี่ยไม่ใช่ว่าคำพูดอะไรที่ดูชวนคิดชวนขำชวนมองชวนตรองชวนตรึกแล้วก็จะนับว่าเป็นวาจาสุภาษิตเลยมันไม่ได้ตื้นๆอย่างนั้นนะโยมนะวาจาสุภาษิตในความหมายของพระพุทธเจ้าคือเรากำลังจะพูดถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องกลับไปฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรไม่ใช่เอาทัศนคติของเราไปใส่แทนแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นของพระพุทธเจ้าเราต้องไม่ทำอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าเรากำลังแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าชั้นแรกสุดเราต้องตรงไปตรงมาต้องซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้านั่นคือต้องกลับไปหาคำของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรเล่าวาจาจึงจะนับว่าเป็นสุภาษิตที่มีปรากฏอยู่ในมงคลสูตรว่าสุภาษิตาจยวาจาเอตัมมังคลามุตตมังวาจาสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุดเอาละเราจะมาเรียนรู้กันจากพระวิทยากรทั้งสองรูปเลยในเบื้องต้นเราฟังท่านอารยันก่อนดีกว่านะดร.พระมหาสันทัดท่านวัดไปเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งนิมนต์ท่านอารยันประเดิมกันเลยทีเดียวแล้วโยมก็ฟังดูนะว่าสององค์เนี่ยพูดเป็นวาจาสุภาษิตหรือเปล่าประเมินกันตรงนี้เลยนะโยมนะชอบก็กดไลค์นะไม่ชอบก็สาธุนะไม่ชอบก็สาธุจะดีจะชั่วโยมก็ให้กำลังใจท่านก่อนเพราะว่าเวทีอารามออนไลน์นี้เป็นเวทีฝึกพระธรรมทูตเป็นเวทีฝึกพระธรรมทูตทุกวันเราได้รับจดหมายเราได้รับคอมเมนต์จากญาติโยมเขียนมาให้กำลังใจบางท่านบางคนก็เขียนดีนะพระธรรมทูตของเราพระวิทยากรของเราอ่านแล้วนี่ตัวลอยชุบชูใจหมดเลยแต่บางท่านบางคนก็เขียนมาแล้วก็เหมือนกับหนามแหลมๆพุ่งชนพุ่งปักที่หัวใจของพระวิทยากรบางรูปถึงขั้นพูดไม่ออกก็มี แต่ไม่เป็นไรทั้งหมดนั้นคือความดีความงามเพราะว่าถ้าไม่มีกระจกเราจะมองไม่เห็นรอยตำหนิบนหน้าของเราถ้าเราส่องกระจกแล้วเราเห็นว่าหน้าตาของเราไม่ดีไม่งามเราต้องมาปรับปรุงหน้าตาของเราไม่ใช่ไปทุบกระจกดังนั้นเสียงสะท้อนทุกๆเสียงฟีดแบ็กจากโยมทุกๆคนมีความหมายมากพระอาจารย์ขออนุโมทนาแทนพระธรรมวิทยากรทั้งสองรูปด้วยที่โยมหลายท่านเป็นห่วงบ่วงใยเขียนคำแนะนำคำติชมเข้ามาบางด้านบางคนก็เป็นนักพูดเก่าถึงขั้นสอนการออกเสียงก็มีอาตมาก็อนุโมทนานะทุกคำชมทุกคำติมีความหมายหมดพระประธานนั้นจะงามไม่ได้เลยถ้าปราศจากการขัดสีฉวีวรรณโดยกระดาษทรายเบอร์หยาบหยาบพระหนุ่มเนน้อยก็จะน่ากราบหน้าไหว้ไม่ได้เลยถ้าปราศจากเสียงติติงเสียงแนะนำของพุทธบริษัทญาติโยมฉะนั้นทุกๆเสียงที่สะท้อนเข้ามาสำหรับอาตมาทั้ง3รูปถ
ถือว่าเป็นเสียงสวรรค์เป็นเสียงที่ล้ำค่ามากพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเราควรมองผู้ที่คอยชี้ข้อบกพร่องให้กับเราว่าเป็นดังหนึ่งผู้ชี้ขุมทรัพย์และเราควรคบคนเช่นนั้นเอาไว้เพราะคนอย่างนี้คบแล้วมีแต่ได้ไม่มีเสียดังนั้นได้โยมเห็นว่ารายการของเราพระหนุ่มสามเณรน้อยทั้งสามรูปนี้อาตมาก็ถือเป็นพระหนุ่มเณรน้อยเหมือนกันนะคุณโยมนะถ้าคุณโยมอายุมากนะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็มองอาตมาภาพทั้งสามรูปเป็นพระลูกพระหลานจะแนะนำจะตักเตือนก็ทำได้เลยขอให้ตั้งกัลยาณจิตให้ดีๆแล้วเขียนมาด้วยเหตุด้วยผลเราทั้งสามรูปยินดีรับฟังอย่างยิ่งเอาแล้วตอนนี้พระวิทยากรทั้งสามรูปมาพร้อมกันแล้วนิมนต์ท่านอารยันนะประเดิมนิมนต์ครับขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ Good evening everyone ยังไม่ใช่ Good night นะก่อนอื่นเนี่ยเรามาฟังลักษณะ5ประการของวาจาสุภาษิตก่อนเราสังเกตว่าเอวันเนี้ยแฟนเราพูดเป็นวาจาสุภาษิตไหมเพื่อนที่ทำงาน in your work เนี่ยพูดเป็นวาจาสุภาษิตไหมหรือสังเกตตัวเองว่าพูดประกอบด้วยวาจาสุภาษิตไหมสังเกตได้จากอะไรมีลักษณะ5ประการ1ก็คือกล่าวถูกกาลนั่นหมายถึงกล่าวถูกกาลเทศะ2ก็คือกล่าวคำจริงนั่นก็คือกล่าวพูดความจริงนั่นเอง3ก็คือกล่าวด้วยคำอ่อนหวานกล่าวด้วยคำอ่อนหวานนั่นก็คือเปี่ยมไปด้วยถ้อยคำที่หอมหวานเป็นมัทุรสวาจานั่นก็คือวาจาประดุจดังน้ำผึ้งพูดกับใครหอมหวานไม่ใช่วาจาประดุจดังใบมีดโกนนะที่เรียกว่าพลุสวาจาหรือ hate speech พูดกับใครแล้วเชือดเฉือนเขาให้เลือดออกทางใจให้เจ็บปวดรวดร้าวไปหมดนี่เรียกว่าพลุสวาจาข้อที่4ก็คือวาจาที่เรากล่าวหรือคำที่เราพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมลองเช็คดูนะส่วนข้อที่5ก็คือวาจาที่กล่าวไปเนี่ยเปี่ยมด้วยจิตเมตตาเห็นไหม5ข้อนี้เราลองเช็คดูนะว่าเราเนี่ยใช้5ประการนี้หรือเปล่าและเพื่อนของเราเนี่ยประกอบด้วย5ประการนี้ไหมถ้าประกอบด้วย5ประการนี้นั่นแสดงว่าวาจานั้นหรือคำพูดนั้นเนี่ยของเพื่อนหรือของเราก็แล้วแต่เป็นวาจาสุภาษิตนั่นเองดังนั้นเนี่ยอาตมามีเรื่องจากอรรถกถาอัมพชาดกที่เกี่ยวกับการรักษาสัจจะการพูดความจริงว่ามีประโยชน์ยังไงมาเล่าให้พวกเรา everyone ที่ฟังตรงนี้นะก็เรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งนะชายคนเนี้ยเป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดแต่ชาตินี้ this life นั้นเกิดในชนชั้นจันทานแต่ชายคนนี้มีมนต์วิเศษนะมนต์วิเศษที่สามารถเสกมะม่วงได้มะม่วงเขียวเสวยมะม่วงไม่ออกตามฤดูกาลแต่ชายคนนี้เนี่ยมีมนต์วิเศษที่สามารถเสกมะม่วงให้ออกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วมีรสชาติ very deliciousเป็นมะม่วงเกรด A หอมหวานโอ้โหชิมไปแล้วฉ่ำละมุนอร่อยมากชายคนนี้มีมนต์วิเศษทุกๆวันเนี่ยเขาจะเข้าไปใกล้ๆต้นมะม่วงห่างต้นมะม่วงประมาณ7ก้าวนะแล้วชายคนเนี้ยก็จะร่ายมนต์ใส่น้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาน้ำที่ร่ายมนต์เสร็จเนี่ยรดไปที่ต้นมะม่วงหลังจากรดไปที่ต้นมะม่วงเนี่ยทันทีเลยมะม่วงต้นนั้นเนี่ยใบเก่านะใบเก่าก็จะร่วงออกเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อใบเก่าร่วงออกเสร็จดอกมะม่วงก็จะบานออกมาหลังจากนั้นเนี่ยดอกมะม่วงบานเสร็จผลมะม่วงก็ออกมาแล้วผลมะม่วงที่ออกจากการร่ายมนต์ของชายคนนั้นเนี่ยมีรสหวานโอ้โหอร่อยมากๆเหมือน
มะม่วงในเซเว่นเซ่นเลยนะถ้าเอามาทานเนี่ยอร่อยมากๆชายคนเนี้ยที่ไร่มนเสร็จหลังจากได้มะม่วงแล้วก็เก็บมาเต็มตะกร้าเลยก็เอาไปขายอินเดอะมาร์เก็ตนะเอาไปขายในตลาดแล้วก็ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาของตนเองหลังจากนั้นเนี่ยวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งนะแต่ชายคนเนี้ยเกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นชนชั้นพราหมณ์ชายคนนี้เห็นว่าโอ้โหเชิญชายคนนี้วรรณะจันทานคนนี้มีมนต์คาถาที่สามารถไร้มนต์ต้นมะม่วงให้ออกผลได้โอ้ไออยากเรียนมากๆเลยโอ้ไออยากเรียนมากๆดังนั้นเนี่ยชายวรรณะพราหมณ์คนนี้จึงไปขอเรียนมนต์นี้กับชนชั้นจันทานคนนั้นชนชั้นจันทานคนนั้นเนี่ยก็เป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นบัณฑิตนะก็สอนมนต์ให้กับชายวรรณะพราหมณ์นี้หมดเลยแต่มีข้อแม้ว่าแล้วก็มีข้อที่ต้องรักษาไว้หนึ่งข้อนั่นก็คือเวลาใครถามนะว่าเธอเนี่ยเรียนมนต์มาจากที่ไหนต้องตอบตามความจริงนะไม่ต้องอายว่าเรียนมาจากชั้นที่เป็นวรรณะจันทานเวลาที่ใครถามว่าเรียนมนต์ไร้มะม่วงเนี่ยมาจากไหนให้ตอบตามความจริงนะให้พูดความจริงนะให้มีสัจจะนะไม่ต้องอายต้องบอกตามความจริงไม่งั้นเนี่ยมนต์จะเสื่อมหลังจากพราหมณ์คนนั้นเรียนมนต์นี้เสร็จก็สามารถไร้มนต์ใส่ต้นมะม่วงมะม่วงก็ออกผลโอ้โหงดงามลุคเดลิเชียสมากอร่อยมากเลยส่งขายทั่วประเทศเลยในตอนนั้นแล้ววันหนึ่งเนี่ยชายที่เรียนมนต์มาเสร็จเนี่ยก็นำมะม่วงที่ตัวเองไร้มนต์เนี่ยนำไปถวายพระราชาในวังเลยพระราชาเมื่อได้เทสเมื่อได้ชิมมะม่วงก็รู้สึกโอ้โหอร่อยมากชอบมากๆเลยจึงขอให้พราหมณ์คนนั้นเนี่ยมาอยู่ในวังของตนแล้วจะให้เงินให้ทองให้ทุกอย่างเลยให้บิตคอยน์บิตคัพให้เหรียญคริปโตเคอเรนซีนะให้หมดเลยหลังจากนั้นเนี่ยพราหมณ์คนนั้นก็มาอยู่ในวังพระราชาก็บอกให้ชายคนเนี้ยร่ายคาถามะม่วงให้กินทุกวันทุกวัน every dayพระราชาก็เสวยมะม่วงอย่างอร่อยหลังจากนั้นนั่นเองพระราชาก็เกิด question เกิดคำถามขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากรู้มากๆเลยว่าเธอเนี่ยไปเรียนมนต์นี้มาจากไหนวันหนึ่งเนี่ยพระราชาก็ตรัสถามชายคนนั้นพราหมณ์คนนั้นว่าเธอเจ้าไปเรียนมนต์นี้มาจากไหนเจ้าไปเรียนมนต์นี้มาจากไหนพราหมณ์คนนั้นก็ไม่กล้าตอบความจริงเพราะอะไรเพราะถ้าตอบไปว่าเราไปเรียนมนต์นี้มาจากจันทานครูของเราเป็นจันทานเนี่ยซึ่งมันต่างชนชั้นต่างวรรณะกับเรามากเราก็จะอายว่าโอ้โหเราเกิดในวรรณะพราหมณ์แต่ลดตัวลงไปเรียนมนต์นี้กับชายในวรรณะจันทานเลยหรือดังนั้นเนี่ยชายที่วรรณะพราหมณ์ที่ไร่มนมะม่วงให้พระราชากินทุกวันเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าผมเนี่ยเรียนมาจากสำนักตักกศิลานุ่นเรียนมาจากสำนักตักกศิลานุ่นตอนนั้นเนี่ยชายคนนี้ยังไม่รู้นะว่ามนไร่มะม่วงเนี่ยมันเสื่อมไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นพระราชาเนี่ยก็อินไวท์ก็ชวนก็บอกนะไลน์ไปบอกว่าวันนี้เธอมาไร่มะม่วงให้เรากินอีกไลน์ไปบอกเสร็จแล้วชายคนนั้นก็มาพอมาเสร็จก็ทำเหมือนเดิมไร่น้ำไร่มนใส่น้ำแล้วเอาไปลดมะม่วงหลังจากนั้นเนี่ยมนเสื่อมมะม่วงไม่ออกมนเสื่อมมะม่วงไม่ออกพระราชาจึงเคว้นถามว่าทำไมวันนี้มะม่วงมันไม่ออกไปทำอะไรมนถึงเสื่อมชายคนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ถูกจึงต้องพูดความจริงออกมาว่าที่มนเสื่อมเนี่ยเพราะตัวกระผมเนี่ยโกหกไม่พูดความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผมไปเรียนมนจากครูแต่ครูของผมไม่ใช่อยู่ที่สำนักตักกศิลาแต่ครูของผม my teacher เนี่ยเป็นชนชั้นจันทานที่ต่ำต้อย
ที่ผมบอกพระราชา yesterday ผมลายผมโกหกเอง so sorry พระราชาได้ยินดังนั้นเนี่ยก็ไล่พราหมณ์คนนั้นออกจากวังเลยนะพราหมณ์คนนั้นเสียอกเสียใจมากจึงกลับไปขอโทษครูของตัวเองที่โกหกที่ไม่ได้รักษาสัจจะที่ไม่ได้พูดความจริงกับพระราชาแล้วขอร้องให้ครูเนี่ยสอนมนต์ให้ผมใหม่เถิด please แต่ครูเนี่ยก็เห็นแล้วว่าชายคนนี้ไม่มีวาจาสุภาษิตเลยพูดไม่พูดความจริงเห็นไหมมนต์จึงเสื่อมชายจันทานคนนั้นจึงไม่สอนมนต์ให้ชายคนนี้อีกพราหมณ์คนนี้เสียอกเสียใจมากวิ่งเข้าป่าไปแล้วก็ไปพาสเวตายเดสมอลเล่ในป่าแห่งนั้นนั่นเองเพราะมนต์เสื่อมไปเพราะชายคนนี้ไม่รักษาวาจาสุภาษิตไม่พูดความจริงมนต์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งวิเศษที่ตัวเองมีจึงหายไปพร้อมกับคำโกหกที่ตัวเองโกหกนั่นเองดังนั้นนี่เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งว่าการที่เราเนี่ยไม่รักษาวาจาสุภาษิตเห็นหรือยังว่ามันทำให้คุณค่าทำให้เครดิตทำให้ความน่าเชื่อถือแม้แต่ทำให้มนต์วิเศษที่พราหมณ์คนนี้มีหายไปได้นั่นเองก็ขอฝากญาติโยมไว้วาจาที่จะจัดว่าเป็นวาจาสุภาษิตต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยๆ5ประการด้วยกันองค์ประกอบ5ประการนี้พระพุทธองค์นะเป็นคนวางมาตรฐานเอาไว้ไม่ใช่ว่าเรามาว่ากันเองนะพระพุทธองค์บอกว่าคำพูดวาจาที่จะจัดว่าเป็นสุภาษิตต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ5ประการ1พูดถูกกาละ1พูดถูกกาละ2พูดคำจริง3พูดคำอ่อนหวาน4พูดคำมีประโยชน์และ5พูดด้วยเมตตาจิตพูดถูกกาละก็หมายความว่าพูดถูกกาละเทศะก่อนที่จะพูดต้องดูหน้างานก่อนว่าเราไปงานไหนไปงานแต่งงานเนี่ยพูดสนุกสนานได้เป็นงานรื่นเริงบันเทิงใจเป็นงานวันชื่นคืนสุขแต่ถ้าไปงานศพแม้แต่ถ่ายรูปก็ต้องระมัดระวังต้องสำรวมเพราะว่าเป็นงานโศกงานเศร้าเป็นงานเสียอกเสียใจ หรือไปในที่บางแห่งไปในงานบางงานไม่ถึงเวลาที่จะพูดก็ไม่ต้องพูดการนิ่งๆนั่นแหละเป็นการพูดชนิดหนึ่งการนิ่งก็เป็นการพูดชนิดหนึ่งเป็นการพูดโดยไม่พูดซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงใช้อยู่บ่อยๆนะภาษาบาลีนั้นใช้คำว่าตุนหิภาวะคือพระองค์ทรงอยู่ในพระอาการดุษณีภาพคือนิ่งๆไปเลยไม่เทศไม่สอนเมื่อพิจารณาเห็นว่าพูดไปก็เท่านั้นสภาพแวดล้อมไม่เหมาะที่จะใช้เหตุผลที่จะพูดกันอย่างคนที่มีปัญญาหรืออารยธรรมพระพุทธองค์ก็จะนิ่งไปเลย เราเรียกว่าเป็นการพักปัญหาเอาไว้เป็นทะปณียะพยากรณ์แปลว่าการตอบปัญหาโดยไม่ตอบเพราะฉะนั้นคำว่าพูดถูกกาละก็คือพูดถูกเวลาหรือไทมิ่งเราต้องดูว่าเรื่องไหนงานไหนเวลาไหนพูดได้แค่ไหนและเรื่องไหนพูดได้เรื่องไหนพูดไม่ได้ก็ สองพูดคำจริงก็คือพูดความจริงอิงข้อเท็จจริงอิงข้อมูลหลักฐานไม่ใช่มโนไม่ใช่เพ้อเจ้อก็สามพูดคำอ่อนหวานก็คือพูดสุภาพไม่ใช่ดัดจริตนะอ่อนหวานเนี่ยหมายถึงสุภาพเป็นภาษาที่ผู้เจริญแล้วเขาใช้กันไม่ใช่มึงมาพาโวย
เอะอะมะทึ่งหรือเป็นคำหยาบโลนทั้งหลายสี่พุทธคำประกอบด้วยประโยชน์คือคำที่มีแก่นมีสาร ฟังเมื่อไรฟังเมื่อไรก็มีประโยชน์หัวที่จะเสียเวลามาฟังไม่ใช่ฟังแล้วฟังเลยเอาเวลาไปเสียแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต้องลุกหนีระหว่างที่ฟังนั่นเป็นถ้อยคำที่ไม่มีประโยชน์5พูดด้วยเมตตาจิตเวลาพูดตั้งจิตตั้งใจว่าคนฟังจะได้รับประโยชน์นำไปฝึกหัดพัฒนาตัวเองหรือนำไปสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้หรือพูดแล้ว ก็ให้เกิดความสุขความสำราญบานใจมีขวัญมีกำลังใจเห็นทางออกจากปัญหาชีวิตอย่างนี้เป็นต้น5ประการนี้นะ5ประการนี้จึงจะนับว่าเป็นวาจาสุภาษิต ถ้าครบ5ประการนี้ออกจากปากใครก็ตามนับว่าเป็นวาจาสุภาษิตแต่ถ้าไม่ครบก็ยังไม่ถือว่าเป็นวาจาสุภาษิตถ้าเป็นวาจาสุภาษิตนะถ้าเป็นวาจาสุภาษิตพูดเมื่อไรก็สำฤทธิ์ประโยชน์เมื่อนั้นถ้าเป็นวาจาสุภาษิตพูดเมื่อไรก็สำฤทธิ์ประโยชน์เมื่อนั้นพระอาจารย์ได้เขียนหลักของการพูดให้เป็นสุภาษิตเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้ววันนี้ขอหยิบมาย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าหากไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกมาจะเป็นคำพูดดีๆการนิ่งอย่างมุนียังประเสริฐกว่าหากไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกมาจะเป็นคำพูดดีๆการนิ่งอย่างมุนียังประเสริฐกว่านิ่งอย่างมุนีนิ่งยังไงนิ่งอย่างมุนีก็คือนั่งนิ่งๆเหมือนพระนั่งสมาธิใช้ในกรณีที่เราเห็นว่าถ้าผสมโรงแล้วมีแต่เสียกับเสียมีแต่เสื่อมกับเสื่อมเช่นคนเขานินทากันเขาด่ากันเขาใส่ร้ายป้ายสีกันแล้วเขาก็หันมาถามเราว่าคุณเห็นด้วยไหมถ้าเราเผลอตัวเห็นด้วยผสมโรงกับเขาไปเราก็ทำบาปทางวาจาทันทีหรือบางทีเขาคุยกันอยู่ดีๆเขากัดด่ากันอยู่ที่ดีเขาก็บอกว่าคุณว่าไหมล่ะคุณคิดว่ามันเป็นอย่างที่ผมว่าไหมล่ะเผลอตัวไปผสมรวม ก็หลุดอีกทีหลุดเข้าไปในบ่วงกรรมของการทำบาปทางวาจาฉะนั้นได้เราพิจารณาเห็นว่าในวงไหนที่เราไปนั่งพูดไปนั่งคุยแล้ววงนั้นๆเขากำลังทำวาจาทุพภาษิตคือพูดไม่ดีกันอยู่เช่นติฉินนินทาเช่นใส่ร้ายป้ายสีหรือกล่าววาจาหยาบคายหรือบางวงก็ลามกจกเปรตก็มีเราเห็นว่าถ้าเราผสมโรงแล้วจะเสียหายมากแต่จะลุกหนีก็ไม่ได้ทำยังไงเราก็นั่งนิ่งๆนั่งนิ่งๆไม่ต้องห่อหมกแต่ก็ไม่ต้องพูดอย่างน้อยที่สุดก็แค่พยักหน้าเบาๆก็พอรักษามารยาทไม่ควรจะผสมโรงเข้าไปนี่นักปราชญ์ท่านเตือนอย่างนั้นว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกมาจะเป็นคำพูดที่ดีๆการนิ่งอย่างมุนียังดีกว่าในสมัยโบราณครูกรสุนทรภู่เตือนถึงการพูดเอาไว้ว่าถึงบางพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดให้คำนึงว่าสิ่งที่เราจะพูดนั้นเป็นวาจาสุภาษิตหรือไม่โบราณท่านบอกว่าสี่สิ่งเมื่อหลุดจากที่ตั้งแล้วเรียกคืนไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะปล่อยให้หลุดจากที่ตั้งต้องระมัดระวังให้จงดี1คำพูด2ธนู2ลูกธนู3โอกาส
สี่เวลาสี่สิ่งนี้หลุดไปแล้วเรียกคืนไม่ได้หนึ่งคำพูดหลุดจากปากแล้วพลาดแล้วผิดแล้วเรียกคืนไม่ได้ให้ระวังก่อนพูดสองลูกธนูหลุดออกจากแล้งแล้วก็เรียกคืนไม่ได้สามโอกาสดีๆผ่านมาแล้วไม่คว้าไว้คงไม่ได้กลับมาง่ายๆและสี่เวลาไม่มีวันนี้สองครั้งจะมีเงินมีทองกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามก็ซื้อคืนวันนี้ไม่ได้เราจะมีวันนี้เพียงวันเดียวในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นของสี่สิ่งนี้ท่านบอกว่าเมื่อหลุดจากฐานที่ตั้งแล้วจะเรียกคืนไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องปฏิสัมพันธ์กับสี่สิ่งนี้อย่างระมัดระวังปรากฏว่าในของสี่สิ่งนี้วาจาคือคำพูดก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยฉะนั้นเราจึงควรใช้อย่างระมัดระวังถ้าไม่มั่นใจว่าสิ่งที่จะพูดออกมาเป็นวาจาสุภาษิตปราท่านว่าคำว่าปราท่านว่านี้ก็คือพระพุทธองค์เป็นต้นนะท่านบอกว่านิ่งบ้างก็ดีเหมือนกันสมัยเป็นเณรน้อยอาตมาอยู่วัดพระสิงห์อาตมาจะเห็นหลวงพ่อท่านเขียนกระดานเป็นคำคมติดไว้หน้าห้องของท่านท่านบอกว่าพูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์พูดมากเสียมากพูดน้อยเสียน้อยไม่พูดไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์นะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะบางครั้งเราพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะเสียคนเสียทั้งเก่าเสียทั้งเราเสียทั้งบรรยากาศนิ่งเสียก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นการนิ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการพูดเหมือนกันเป็นการพูดโดยไม่พูดถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าพูดไปแล้วจะมีแต่เสียกับเสียไม่มีใครได้ประโยชน์เลยการนิ่งนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเอาละ ทีนี้จะยกตัวอย่างการรู้จักพูดให้เป็นวาจาสุภาษิตพูดแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงโลกนะคือมันเข้าหลักข้อที่หนึ่งนะพูดถูกกาละนะพูดถูกไทมิ่งเช่นครั้งหนึ่งตอนที่สตีฟจ็อบก่อตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วคือบริษัท Apple นะที่ทำ iPhone iPod iPad ขายอยู่ทั่วโลกตอนนี้แหละคือเราต้องไม่ลืมว่าบริษัทที่สตีฟจ็อบตั้งขึ้นมาเนี่ยจะมาเปลี่ยนวงการเทคโนโลยีทั้งโลกเลยและเปลี่ยนชีวิตของคนทั้งโลกด้วยเพราะเขาตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเขาควานหามือการตลาดที่เก่งที่สุดสุดท้ายก็ไปเจอคนคนหนึ่งคือจอห์นสแกลลี่จอห์นสแกลลี่นั้นเป็นสุดยอดนักการตลาดตอนนั้นดูเหมือนจะเป็นผู้จัดการฝ่ายตลาดอยู่กับเป๊ปซี่แล้วก็ตัวของจอห์นสแกลลี่นั้นก็สูงมากนะสตีฟจ็อบส์น่ะมีปรัชญาว่าเวลาทำงานต้องการทำงานกับคนหัวกะทิเท่านั้นคนที่เก่งที่สุดในโลกคนที่เก่งที่สุดในแต่ละวงการเท่านั้นที่เขาจะยินดีทำงานด้วยเมื่อเขาไปควานหาเจอว่านักการตลาดที่เจ๋งที่สุดในยุคนั้นคือจอห์นสแกลลี่เขาก็โดนไปจีบ2ครั้งจอห์นสแกลลี่ก็ปฏิเสธครั้งที่3นัดเจอกันอีกเพื่อเจรจาต้าอวยครั้งสำคัญคุยยังไงจอห์นสแกลลี่ก็ไม่ยอมมาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดให้กับ Apple สุดท้ายสตีฟจ็อบจึงใช้ความเป็นนักพูดสตีฟจ็อบเนี่ยเขามีฉายาว่าสนามแม่เหล็กแห่งการเบี่ยงเบนความจริงเพราะว่าเขามีอัจฉริยะในการเจรจาต่อรองสูงมากใครก็ตามถ้าได้หลุดไปนั่งคุยกับสตีฟจ็อบคนคนนั้นแทบจะลืมเป้าหมายของตัวเองไปเลยว่าตัวเองมาเพื่อที่จะพูดเพื่อที่จะคุยอะไรมักจะโดนสตีฟจ็อบกล่อมจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและสุดท้ายก็มักจะถูกสตีฟจ็อบชวนมาทำงานหรือไม่อย่างนั้นก็ชวนมาเป็นหุ้นส่วนหรือไม่เช่นนั้นก็ชวนมาซื้อนวัตกรรมในบริษัทของเขาแทนฉะนั้นเป็นที่รู้กันในวงการว่าสตีฟจ็อบนั้นมีฉายาสนามแม่เหล็กแห่งการเบี่ยงเบนความจริงและวันนั้นจอห์นสแกลลี่ก็ถูกสนามแม่เหล็กแห่งการเบี่ยงเบนความจริงของสตีฟจ็อบดึงดูดเข้าอย่างจังหลังจากคุยแล้วคุยเล่านะคุยอย่างไรสแกลลี่ก็ไม่ยอมจ็อบตัดสินใจพูดใส่หน้าจอห์นสแกลลี่ด้วยวาจาสุภาษิตคือพูดถูกกาละนะเขาบอกว่าคุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการขายน้ำหวาน
คุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการขายน้ำอัดลมหรือว่าคุณจะมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกไปกับผมคุณจะใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการขายน้ำอัดลมหรือคุณจะมาร่วมเปลี่ยนแปลงโลกไปกับผมพูดเสร็จสตีฟจ็อบส์ก็เดินไปขึ้นรถคำพูดนี้ได้ผลมากประทับจิตประทับใจจอห์นสกัลลี่อย่างแรงเขารู้สึกว่ามันทัชคือพุ่งเข้าไปยังก้นบึ้งของจิตใจเขาตื่นขึ้นมาทันทีว่าเขาเองก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดทำเงินทำดองให้กับเปปซี่มาเป็นพันล้านหมื่นล้านแต่เขาก็ไม่มีชื่อมีเสียงเท่าไหร่ดูสตีฟจ็อบส์สิอายุไม่เท่าไหร่เองได้ขึ้นปกนิตยสารไทม์แล้วเป็นไทคูนแห่งวงการเทคโนโลยีระดับโลกแล้วคนคนนี้เกิดมาเพื่อที่จะเขย่าโลกจริงๆขนาดอายุน้อยกว่าเราตั้งหลายปีจอห์นสกัลลี่ตัดสินใจเลยว่าเขาน่าจะขายน้ำอัดลมมาพอแล้วจากนี้ขอเป็นตำนานร่วมกับสตีฟจ็อบดีกว่าวิ่งตามสตีฟจ็อบไปก่อนที่เขาจะขึ้นรถแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจ็อบตกลงเราจะไปช่วยนายต่อมาจอห์นสกัลลี่ก็มาทำงานมาดูแลการตลาดให้กับบริษัท Apple ของสตีฟจ็อบจริงๆแม้ว่าต่อมาทั้งคู่จะจบกันไม่สวยแต่ว่าสิ่งนี้ในวงการเจรจาต่อรองทางธุรกิจถือว่าเป็นบทเรียนระดับคลาสสิกของการเจรจานี่คือส่วนหนึ่งของวาจาสุภาษิตคือการรู้จักพูดให้เข้าประเด็นการรู้จักพูดให้ประทับใจการรู้จักพูดให้เกิดแรงบันดาลใจและการรู้จักพูดเพื่อสร้างประวัติศาสตร์เพราะสิ่งที่เขาพูดต่อมาเขาก็ทำได้จริงๆวงการสมาร์ทโฟนทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไปทันทีเมื่อสตีฟจ็อบส์ผลิตนวัตกรรมที่ชื่อว่า iPhone ออกมาโทรศัพท์แบบเก่าสมาร์ทโฟนแบบเก่าตอนนี้ไม่มีให้เห็นแล้วทุกค่ายเปลี่ยนหมดเลยเพราะใครอ่ะก็เพราะสตีฟจ็อบนี่แหละเขาเอาคอมพิวเตอร์เอาอินเทอร์เน็ตเอาโทรศัพท์มารวมเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกมันว่าสมาร์ทโฟนในยี่ห้อ iPhone เห็นไหมว่าคนคนนี้เขาเปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆเพราะฉะนั้นใครต่อใครก็มีความฝันอยากทำงานกับเขาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าวาจาที่เปลี่ยนแปลงโลกสุนทรพจน์ที่เปลี่ยนแปลงโลกของเขาเป็นข้อความที่ทรงพลังจริงๆและหลายครั้งหลายหนเขาก็ได้ใช้อัจฉริยภาพด้านการเจรจานี่แหละมาประกอบในการทำธุรกิจแม้ว่าจะไม่ครบทั้ง5ข้อแต่ว่าได้บางข้อเช่นพูดถูกการหรือพูดในสิ่งที่มีประโยชน์หรือพูดความจริงก็ถือว่าอยู่ในวาจาสุภาษิตนี่เป็นตัวอย่างการใช้พลังทางวาจาตัวอย่างการใช้วาทศิลป์ power of speech ในวงการธุรกิจนะเอากลับมาในวงการธรรมะบ้างวาจาสุภาษิตของพระพุทธองค์นั้นต้องถือว่าสุดยอดครั้งหนึ่งขณะที่องคุลิมานกำลังถือดาบไล่สังหารผลาญชีวิตพระองค์วิ่งอย่างไรก็วิ่งไม่ทันองคุลิมานจึงหยุดหอบแฮกแฮกอยู่ตะโกนบอกว่าให้หยุดสมณะหยุดสมณะหยุดนะพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดนี่คือวาจาสุภาษิตพูดมาในจังหวะที่ถูกกาละพอดีเพราะอะไรเพราะมันคอนทราสต์คือมันขัดแย้งกันองคุลิมานน่ะหยุดพระพุทธองค์น่ะเดินแต่พระพุทธองค์กลับตรัสว่าองคุลิมานซึ่งหยุดอยู่แล้วว่ายังไม่หยุดพระองค์น่ะยังพูดดำเนินอยู่แต่พระองค์กลับบอกว่าหยุดแล้วองคุลิมานนั้นต้องไม่ลืมนะเป็นนักเรียนเกียรตินิยมเหรียญทองทุนเล่าเรียนหลวงของพระเจ้าประเสนที่โกศลพูดได้เลยว่าเป็นนักเรียนระดับทุน King Scholarship เพราะฉะนั้นพอได้ยินคำพูดที่มีนัยยะย้อนแย้งอย่างนี้ในฐานะที่เรียนตรรกศาสตร์มาองคุลิมานรู้เลยว่าคนที่พูดอย่างนี้ไม่ธรรมดา
จึงตะโกนถามว่าท่านน่ะเดินอยู่แต่บอกว่าหยุดข้าพเจ้าสิหยุดแล้วแต่ท่านบอกว่ายังไม่หยุดความข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจอธิบายหน่อยเถิดพระพุทธองค์ก็บอกว่าเธอน่ะหยุดยืนอยู่ตรงนั้นแต่ใจเธอยังไม่หยุดที่จะเลิกเข็นฆ่าราวีผู้คนเพราะฉะนั้นเธอหยุดภายนอกแต่ไม่ได้หยุดภายในเรานั้นเดินอยู่แต่ภายในของเรานั้นไม่มีความคิดที่จะเข็นฆ่าราวีใครเลยเราหยุดแล้วอย่างสิ้นเชิงจากการมีชีวิตเพื่อที่จะเบียดเบียนชีวิตอื่นเพราะฉะนั้นเราเดินอยู่ก็ชื่อว่าหยุดส่วนเธอนั้นหยุดอยู่ก็ชื่อว่าเดินองคุลิมานได้ฟังอย่างนี้สะเทือนใจมากเขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรอย่างนี้มานานแสนนานประทับจิตประทับใจเหลือเกินตะโกนถามไปว่าขอโทษเถิดท่านใช่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่หรือไม่พระพุทธองค์ก็บอกว่าใช่แล้วเราคือสัมมาสัมพุทธะพอรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกองคุลิมานยอมวางดาบเลย รำพึงออกมาว่านานเหลือเกินหนอกว่าที่พระองค์จะเสด็จมาโปรดหม่อมฉันวันนั้นเป็นวันที่องคุลิมานได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากมหาโจรชื่อกระชอนมาเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาเพราะถ้อยคาถาที่สนทนากันแค่ไม่กี่ประโยคนี่คืออนุภาพของวาจาสุภาษิตอนุภาพของวาจาสุภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหรือสุภาษิตาจยวาจาเอตัมมังคลมุตตมังวาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตนี่คือตัวอย่างทั้งในทางโลกและทั้งในทางธรรมนะเอาละต่อไปเราไปฟังตัวอย่างคลาสสิกจากดร.พระมหาสันทัดบ้างนี่เหมือนครับวาจาสุภาษิตเนอะหรือว่าเป็นคำพูดดีๆที่โดยมีหลักว่าคำพูดนั้นไม่เป็นคำพูดคำหยาบไม่มีคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดนะไม่พูดเท็จพูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะสี่คำนี้แล้วก็ไปผนวกกับหลักที่เราทั้งหลายได้ฟังกับท่านเจ้าคุณอาจารย์ไปเมื่อกี้โดยห้าข้อนั้นพูดถูกการนะเป็นคำสุภาพเป็นคำพูดคำดีเป็นคำสุภาพมีประโยชน์และพูดด้วยความมีจิตเมตตาเหล่านี้แหละเขาเรียกว่าเป็นวาจาสุภาษิตนะวาจาสุภาษิตฉะนั้นคำพูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหล่านี้เนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่เป็นวาจาสุภาษิตที่เป็นคำขัดแย้งที่เราก็เห็นอยู่ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่ในเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าเทคโนโลยีเราก็จะเห็นได้สัมผัสได้นะนั่นคำพูดเพราะๆก็เป็นวาจาสุภาษิตนะดังครูนะสุนทรภู่ได้กล่าวไว้ว่าอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายนะรักอื่นหมื่นแสนไม่แคร์ใครเจ็บจนตายเพราะให้เหน็บเพราะเจ็บใจเนี่ยนี่คือคำพูดคำไพเราะที่มันเกิดขึ้นฟังแล้วจับจิตจับใจก็เป็นวาจาสุภาษิตนะอย่างยกตัวอย่างในชาดกนะมีชาดกเรื่องหนึ่งซึ่งเศรษฐีคนหนึ่งจะทดสอบว่าลูกชายทั้ง4คนนั้นมีลักษณะนิสัยอย่างไรนะก็เลยให้นายพานนะนายพานนี้ได้เนื้อมาได้เนื้อกวางมาตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อจะทดสอบลูกทั้ง4คนเพื่อที่ลองไปเจรจานะนั้นการเจรจาเศรษฐีนะเศรษฐีพันล้านเนี่ยในเรื่องของการเจรจาธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้วาจาเป็นหลักนะเพื่อสร้างคอนเนคชั่นนะสร้างความสัมพันธ์
ในการสื่อสารนั้นคำพูดคำจาก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารในการประกอบธุรกิจนะในการสร้างเครือข่ายนั้นเศรษฐีก็จะทดลองลูกทั้ง4คนว่ามีลักษณะมีศิลปะในการสื่อสารหรือไม่ก็เลยให้นายพรานโดยนายพรานเนี่ยได้นำเนื้อกวางมาเนื้อกวางตัวใหญ่เลยแล้วก็ให้ลูกทั้ง4นั้นลองเจรจาเพื่อที่สื่อสารในการที่จะขอเนื้อมารับประทานลูกชายคนที่1พอไปเจอนายพรานว่าไอ้พรานนะไอ้พรานขอเนื้อหน่อยนะพอได้ยินเขาก็ไอ้นี่รู้สึกว่านายพรานก็บอกว่าไอ้ลูกเศรษฐีคนแรกนี่พูดคำหยาบเหลือเกินนะพูดคำหยาบนั้นสิ่งที่หยาบนี้คนพูดหยาบก็เหมาะกับเนื้อที่หยาบก็เลยตัดทางผืดให้นะลูกชายเศรษฐีคนที่2ก็บอกว่าพี่นะขอเนื้อหน่อยนะพี่ขอเนื้อหน่อยจ้าพอได้ยินคำว่าพี่นี่โอ้ลูกชายคนที่2นี่พูดเพราะดีนะพี่นี่พี่น้องเนี่ยเปรียบเสมือนกับแขนขานะนั้นเราขาดพี่น้องเนี่ยก็เหมือนขาดแขนขาดขาอันนั้นคำพูดของลูกชายเศรษฐีคนที่2เนี่ยเปรียบเสมือนกับแขนขาก็เลยเฉือนนะแล้วว่าตัดเนื้อขาให้กับลูกชายของเศรษฐีคนที่2คนที่3บอกพ่อพรานขอเนื้อหน่อยนะพอได้ยินเขาว่าพ่อนี่มันถึงจิตหัวใจเลยนะนั้นซาบซึ้งถึงหัวจิตหัวใจเลยคุณโยมนะคุณโยมลองดูสิว่าใครนี่พอได้ยินกับว่าพ่อนี่รู้สึกว่ามันซาบซึ้งไปถึงหัวจิตหัวใจเลยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโยมจะเห็นและหลายท่านนะเราจะมีคำประยุกต์นะจากพ่อกลายเป็นป๋านะป๋าขาอย่างเงี้ยคุณโยมนะถ้าป๋าเมื่อไหร่นี่คุณโยมนะป๋าใจหมดเลยนะอย่างนี้พอได้ยินคำว่าพ่อก็ดีกว่าป๋านี่คือจิตใจมันอ่อนปวกเปียกเลยให้ทั้งหมดเลยนะคุณโยมนะฉะนั้นเศรษฐีนี่ลูกเศรษฐีคนที่3นี่พอพูดกับนายพรานนายพรานได้ฟังดังนี้ปุ๊บโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวจิตหัวใจก็เลยเฉือนหัวใจของกวางให้กับลูกเศรษฐีและคนสุดท้ายนี่คนสุดท้ายลูกเศรษฐีคนสุดท้ายก็บอกว่าเพื่อนพรานเอ๋ยฉันขอเนื้อหน่อยนะเพื่อนพรานเอ๋ยฉันขอเนื้อหน่อยลูกชายคนที่4นี่พูดคำว่าเพื่อนโอ้โหคำว่าเพื่อนนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยคนไหนไร้เพื่อนหรือหมู่บ้านไหนไร้เพื่อนก็เหมือนกับบ้านร้างเลยนะอย่ากระนั้นเลยนะมันถือว่าเป็นคำถามหรือว่าเป็นคำพูดที่จับจิตจับใจเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากๆคำว่าเพื่อนเนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่นายพรานก็เลยบอกว่ายกให้ทั้งตัวเลยนะนี่คือลักษณะของการพูดดีหรือไม่ดีนะญาติโยมสามารถที่จะนำไปพินิจพิจารณาดูว่าลักษณะไหนในการพูดดีหรือไม่ดีนั้นพูดให้กำลังจิตกำลังใจพูดแล้วกระตุ้นเตือนให้คนคนนั้นสามารถที่จะทำอะไรพูดให้เขาไปทำอย่างที่เราต้องการนี่คือวาจาสุภาษิตนะพูดให้เขาไปทำอย่างที่เราต้องการด้วยความเต็มใจนะโยมนะด้วยความเต็มใจวาจานั้นเขาเรียกว่าวาจาสุภาษิตนะถ้าไม่มีวาจาสุภาษิตก็จะเป็นอันตรายนะเหมือนนิทานชาดกนะโควินทวิสารนะโควินทวิสารเนี่ยก็คือนายพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยมีโคอยู่ตัวหนึ่งเลี้ยงประคบประงมอย่างดีเลยคุณโยมนะเลี้ยงประคบประงมอย่างดีเลยเอาเขาเรียกว่าไปอยู่ในห้องอยู่ในบ้านนอนด้วยเลยนะนี่โควินทวิพิสารโควินทวิสารเนี่ยโคนันทิวิสารโคนันทิวิสารเนาะชื่อมันคล้ายกันกับคนกับเศรษฐีนะโคนันทิวิสารนะคุณโยมนะโควินทิโคนันทิวิสารโคนันทิวิสารนะพราหมณ์นี่เลี้ยงอย่างดีเลยประคบประงมอย่างดีเลยนะก็เรียกว่ามดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยอยู่เปิดพัดลมให้ต่างหากนะคุณโยมนะอยู่ที่บ้านโค
คก็สงสารพราหมณ์เพราะว่ายากจนพอดีมีเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยคือโควินทะเศรษฐีนะก็บอกให้ไปพนันกับโควินทะเศรษฐีว่าโคเนี่ยโคนันทวิสารเนี่ยสามารถลากเกวียนนะได้ร้อยเล่มด้วยการมัดต่อๆกันเลยนะปรากฏว่าโคนันทะเศรษฐีรับคำท้านะโควินทะเศรษฐีขอไฟโควินทะเศรษฐีชื่อว่าสับสนโควินทะเศรษฐีนะคุณยอมนะโควินทะเศรษฐีก็รับคำท้าปรากฏว่าพอถึงวันที่จะลากเกวียนนะพราหมณ์ก็พูดกับโคนะว่าไอ้โคขี้โกงนะเข็นไปเร็วๆนะไอ้โคขี้โกงขนเข็นไปเร็วๆพอโคเนี่ยพอได้ยินเนี่ยโคนันทวิสารเนี่ยพอได้ยินพราหมณ์พูดอย่างนั้นเพราะว่าพนันกัน 1,000 กหาปณะนะพอได้ยินคำที่พราหมณ์พูดเป็นคำที่ไม่ดีนะเป็นคำที่ไม่ไพเราะจับจิตจับใจเพื่อที่ให้กำลังจิตกำลังใจโคไม่ลากเลยนะคุณโยมนะนั่งก็เรียกว่ายืนนิ่งเฉยๆในที่สุดนะพราหมณ์ก็แพ้พนันนะก็ต้องสูญเสียเงินไป 1,000 กหาปณะแล้วก็พราหมณ์ก็นำโคกลับนะกลับบ้านด้วยความเสียอกเสียใจนะนอนอยู่ในห้องนะโคเนี่ยเป็นโคพระโพธิสัตว์นะก็เห็นดังนั้นก็สงสารก็เลยเข้าไปว่าที่แพ้นี่ไม่ใช่ว่าแพ้เพราะฉันนะแพ้เพราะว่านายพูดกับเราไม่เพราะนะพูดกับเราไม่เพราะเอาอย่างนี้เราไปพนันใหม่นะไปพนันกับเศรษฐีใหม่เดิมพันอีก1,000นะเข้าเพิ่มเลยนะเขาเรียกว่าเพิ่มเข้าไปอีกจาก1,000กหาปณะเพิ่มเป็น2,000กหาปณะพอในที่สุดวันที่โคจะล่าเกวียน100เล่มที่มัดต่อๆกันนั้นพราหมณ์ก็พูดว่าเจ้าพ่อโคเอ้ยล่าเกวียนไปเถอะนะเจ้าพ่อโคเอ้ยนะเจ้าพ่อโคลูกรักนะเจ้าโคลูกรักนะล่าเกวียนไปเถอะพอได้ยินว่าลูกรักนี่โคนันทิวิสารก็ลากในที่สุดนะจากเกวียนเล่มและเล่มลำแรกเนี่ยเล่มแรกเล่มสุดท้ายก็มาอยู่ตรงจุดเล่มแรกชนะนะเรียบร้อยนะชนะได้เงิน 1,000-2,000 กหาปณะนี่คือคำพูดคำจาที่เกิดให้กำลังจิตกำลังใจเขาเรียกว่าเป็นคำที่เพราะโยมก็สามารถลองพินิจพิจารณาดูว่าลักษณะของคำดีและไม่ดีนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคำหยาบแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่พอใจเลยนะแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ยังไม่พอใจถ้าเราพูดคำหยาบคำไม่ดีกับคนก็ลองดูสิว่าคนจะไม่พอใจขนาดไหนขนาดสัตว์ยังไม่พอใจเลยคุณโยมนะนี่ก็ฝากคุณโยมไว้ในค่ำคืนนี้ก็คือวาจาสุภาษิตก็คือคำที่ให้กำลังจิตกำลังใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปก็ขอเจริญพรมีสำนวนจีนพูดเอาไว้ว่าคำพูดดีอบอุ่นไปถึง3ฤดูหนาวคำพูดดีอบอุ่นไปถึง3ฤดูหนาวฉะนั้นถ้าเราพูดดีๆทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าอิ่มอกอิ่มใจแต่ถ้าเราพูดไม่ดีก็ทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังและบางครั้งบางคนก็ถึงขั้นปลิดชีวิตตัวเองก็มีคำพูดนั้นมีอานุภาพมากนะเปลี่ยนทางน้ำก็ได้ย้ายภูเขาก็ได้เหมือนกันฉะนั้นเราพูดกันอยู่ทุกวันอยากสักแต่ว่าพูดควรจะพูดให้เป็นคนพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันนะพูดได้ก็มีปากสักแต่ว่าพูด แต่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ส่วนคนพูดเป็นนั้นก็ไม่พูดเยอะไม่พูดมากไม่พูดพลอยๆแต่ทุกครั้งที่พูดมีประโยชน์น่าฟังชุบชูใจคนพระพุทธองค์ก็จึงตรัสเอาไว้ว่าคนเราจะพูด
นั้นมี3ประเภทด้วยกัน1คูฑพาณีนักพูดส้วมแตกคูฑพาณีนักพูดส้วมแตกคือคนปากบอลหนอนบุญซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นไม่ยากใน Facebook ในโซเชียลมีเดียใน Twitter จะเอาเท่าไหร่ล่ะคนปากเสียคนปากบอลหนอนบุญพูดเรื่องไหนทำให้วงแตกเรื่องนั้นพูดตรงไหนทำให้ตรงนั้นงานเข้าตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดแล้วทำให้วงแตกคูฑพาณีแปลว่านักพูดส้วมแตกถ้าแปลตรงตัวนะคูฑก็แปลว่าอุจจาระเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นขอแปลไม่ตรงตัวว่าคูฑพาณีนักพูดส้วมแตกพูดแล้ววงแตก2ปุพพาณีนักพูดพูดจาภาษาดอกไม้คูปุพพาณีปุพพคือดอกไม้ปุพพาณีพูดจาภาษาดอกไม้พูดแล้วสดชื่นรื่นเย็นสบายจิตสบายใจเหมือนเราเดินชมสวนดอกไม้แม่ฟังแล้วมันชื่นใจอยากฟังซ้ำสัมมัทุระพาณีพูดแล้วชุบชูจิตใจเพราะเป็นความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ตายกลับมาฟังเมื่อไหร่ก็ยังฟังได้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเพราะเขาพูดแต่ความจริงที่ชุบชูจิตใจส่องสว่างสวยเหมือนแสงตะวันแสงจันทร์ที่สาดลมมายังผืนโลกแล้วก็กำจัดความมืดมนอนธการไปได้มัทุระพาณีก็คือพูดจาภาษาน้ำผึ้งที่ว่าพูดจาภาษาน้ำผึ้งเพราะมันหวานที่ว่ามันหวานเพราะมีรสของความจริงเจืออยู่ในนั้นดังนั้นเราพูดกันอยู่ทุกวันอย่าสักแต่ว่าพูดขอให้เราฝึกพูดให้เป็นหลีกเลี่ยงการเป็นนักพูดประเภทคูฑพาณีคือนักพูดส้วมแตกให้รู้จักพูดแบบปุพพพาณีพูดจาภาษาดอกไม้และมะภุระพาณีพูดจาภาษาน้ำผึ้งถ้าเรารู้จักพูดพูดถูกกาลเทศะพูดความจริงพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาการพูดของเราจะได้ชื่อว่าเป็นวาจาสุภาษิตอย่าลืมนะเราพูดกันอยู่ทุกวันอย่าสักแต่ว่าพูดแต่เรียนรู้ที่จะพูดให้เป็นคนพูดได้เป็นแบบหนึ่งคนพูดเป็นก็เป็นอีกแบบหนึ่งไหนๆจะพูดขอให้พูดแต่ถ้อยคำที่เป็นสิริมงคลเป็นวาจาสุภาษิตเอาละค่ำคืนนี้เราจะจบกันด้วยกวีนิพนธ์ของสุนทรผู้ครูกวีที่ท่านบอกว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายเม็ดเจอชอบเผ็ดในมนุษย์เพราะพูดจาแม้นผู้ชั่วตัวตายทำลายเม็ดจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาขอให้เราเรียนรู้ที่จะพูดให้เป็นวาจาสุภาษิตโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ